สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเล็กซ่าโอ้โหจะบอกว่าสาระความรู้ในวันนี้เนี่ยแน่นมาแบบแน่นกว่าไขมันในตัวของหนูอีกเปรี้ยเปรี้ยเลยค่ะวันนี้มีอะไรคะน้องแก้มก็คือวันนี้เนี่ยเราจะทำการรีแคปงานสัมมนาหนึ่งค่ะพี่โบมันฮอตขนาดนั้นเลยเหรอคะเป็นสัมมนาที่น่าสนใจมากๆที่จัดขึ้นในงานแน็กอยากให้พี่โบอธิบายนิดนึงว่างานแน็กเนี่ยมันคืองานอะไรคะงานแน็กนะคะก็คืองานอัปเดตวิชาการของชาวสวทชค่ะพูดง่ายๆว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องของงานวิจัยหรืออินโนเวชั่นใหม่ๆเนี่ยก็จะต้องมาอัปเดตกันในงานนี้เท่านั้นเลยค่ะซึ่งหัวข้อที่เราสนใจกันมากๆเลยในงานสัมมนาของในวันนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคอหิวาสุกรแอฟริกันโดยมีชื่อสัมมนาวิชาการที่ว่าพลิกวิกฤตโรคอหิวาแอฟริกาสุกรเป็นโอกาสด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมค่ะใช่ซึ่งมันจะแตกย่อยเป็นอีกหลายๆหัวข้อเลยโดยมีทั้งนักวิจัยแล้วก็ทั้งในส่วนของอาจารย์แล้วก็ทั้งในส่วนของสัตวแพทย์จากบริษัทเอกชนที่อยู่ในฟิลของฟาร์มจริงๆเนี่ยมาให้ความรู้ในเรื่องของโรค ASF ไวรัสนั่นเองใช่เหมือนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีที่ชาติของเราใช่จาก2หมอจอทุกเรื่องทุกคนต้องเคยได้ยินเรื่องนี้ซึ่งอย่าให้เป็นการเสียเวลาเราพาทุกคนเข้าไปดูในงานกันดีกว่าค่ะว่างานในวันนี้เนี่ยหัวข้อแต่ละหัวข้อน่าสนใจแค่ไหนใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีการอัปเดตปูพื้นฐานก่อนโดยอาจารย์อนันต์ค่ะหรือว่าดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานะคะวันนี้ก็มาอัปเดตความรู้ให้เราได้ฟังกันนะคะว่าเฮ้ย ASF เนี่ยมันมีความแตกทำไมมันถึงยากเย็นแสนเข็ญเมื่อเปรียบเทียบกับโควิดเนี่ยทำไมเอแบบโควิดเนี่ยมา2ปีทำไมถึงแบบมีวัคซีนแล้วในการรักษาแต่ทำไม AFS เนี่ยมีมาเป็นกว่า100ปีแต่ทำไมยังไม่มีวัคซีนเนี่ยที่จะใช้รักษาเลยนั่นสิคะมันเป็นเพราะอะไรใช่อาจารย์อนันต์เองเนี่ยท่านก็ได้เล่าให้ฟังถึงความยากเย็นแสนเข็ญของตัวไวรัสตัวนี้ค่ะไวรัสตัวนี้นะคะเป็นไวรัส DNA สายคู่นะคะซึ่งความยากของเขาเนี่ยเขามีขนาดใหญ่200นาโนเมตรมีความเสถียรสูงมากนะคะ okay. ความเสถียรของเขาเนี่ยคือตัวเขาเองเนี่ยมีเยื่อหุ้มนะคะไขมันสลับกับโปรตีนหนา4ชั้นค่ะ แค่พูดถึงโครงสร้างนี้ก็คือซับซ้อนแล้วห่อกันมันหนายิ่งกว่าห่อที่ห่อหมูยอซะอีกถูกต้องค่ะแค่แบบเห็นภาพแค่ภาพที่เห็นเนี่ยก็รู้แล้วว่ากว่าจะเจาะกว่าจะศึกษาเขาได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายเลยทีเดียวค่ะแต่แล้วมันเข้าไปในร่างกายหรือว่าเข้าไปในเซลล์เนี่ยได้ยังไงน้องแก้มคะน้องแก้มเชื่อไหมคะว่าถ้าเปรียบเทียบกันกับโควิดเนี่ยโควิดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไวรัสที่แบบอีซี่ไปเลยฉีดแอลกอฮอล์ 70% ปุ๊บตายตายแต่นี่ไม่ตายค่ะแล้วเขามันเข้าสู่เซลล์สัตว์ยังไงคะพี่เข้าสู่เซลล์นี่มีสามารถวิธีในการเข้าสู่เซลล์เขาเข้าสู่เซลล์ได้หลายวิธีอีกนะคะไม่ใช่แค่ว่าผ่านรีเซปเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งก็สามารถเข้าสู่เซลล์ได้ตัวเขาเนี่ยเมื่อถูกมัคโครฟาจกินก็ไปพัฒนาต่อได้พูดง่ายๆว่าการเข้าสู่เซลล์ของเขาเนี่ยสามารถเข้าได้หลากหลายวิธีดังนั้นเนี่ยวิธีการที่จะกำจัดเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะจะไปตัดรีเซปเตอร์ก็ไม่ได้เพราะเขาสามารถเข้าสู่วิธีได้เข้าสู่เซลล์ได้ด้วยวิธีอื่นๆได้อีกมากมายนี่คือความยากของเขาค่ะแต่ว่านักวิจัยของเราเนี่ยก็ไม่ได้หยุดที่จะศึกษาหรือว่าหยุดที่จะหาวิธีการที่จะพัฒนาเพื่อที่จะกำจัดตัวเชื้อตัวนี้ใช่ค่ะในน้องแก้มคะถ้าจะให้เล่าให้ฟังกันนะคะอย่างที่เราเปรียบเทียบกับโควิดมันง่ายสุดเนาะโควิดเนี่ยมา2ปีมีงานวิจัยกว่า 200,000 ชิ้นแต่ตัวนี้เอง ASF ผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วเราเพิ่งมีงานวิจัย 1,500 ชิ้นเองการตีพิมพ์มีแค่ 1,500 ชิ้นนี่ถือว่าน้อยมากแล้วค่ะน้องแก้มความซับซ้อนของตัวไวรัสมันทำให้งานวิจัยเนี่ยมันก็ถูกจำกัดแล้วถูกไหมคะและแน่นอนว่าการศึกษาไวรัสเองเนี่ยเราจะศึกษามันได้เราต้องมีแพลตฟอร์มที่จะต้องเลี้ยงมันให้ได้ซะก่อนง่ายๆว่าเราเลี้ยงมันไม่ได้อะค่ะมันจะเอาอะไรมาศึกษาถูกไหมคะน้องแก้มดังนั้นเนี่ยก็จะมีอาจารย์มีนักวิจัยท่านหนึ่งค่ะก็คือดร.ธีรเดชทวีรัตนสิงห์นะคะก็มาอัปเดตงานวิจัยของท่านเนี่ยมาให้เราฟังนะคะพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีความหวังแล้วนะคะกับ
ประสบการณ์การแยกเชื้อเนี่ยสายพันธุ์ไทยกับเซลล์ที่อาจารย์ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเองโอ้โหใช่เซลล์เลี้ยงนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะพูดง่ายๆเลยว่าอย่างที่พี่เล่าให้ฟังการที่เราเนี่ยอยากจะศึกษาแต่เราไม่มีภาชนะมาใส่มันก็ศึกษาไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้ประเทศไทยเราเห็นแสงสว่างเห็นความหวังของงานวิจัยแล้วนะคะก็ถ้าแปลเป็นให้หนูเข้าใจง่ายๆก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแยกเชื้อตัวเอเซฟตัวไวรัสเอเซฟออกมาได้แล้วแล้วก็เลี้ยงมีที่เพาะเลี้ยงมาแล้วถูกไหมคะถูกต้องค่ะและที่สำคัญนะคะสายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายอยู่ในประเทศไทยแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างนะคะน้องแก้มดังนั้นอย่าบอกนะว่าเรื่องนี้มันจะโยงเข้าไปสู่อีกท็อปิกหนึ่งทันทีถูกต้องค่ะแน่นอนว่าเรามีแพลตฟอร์มในการเลี้ยงและเราสามารถเพิ่มจำนวนมันได้และจริงๆเนี่ยอาจอยากจะเล่าให้ฟังในเรื่องของข้อดีก่อนนะคะข้อดีหลังจากที่เราได้แพลตฟอร์มแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือเราสามารถที่จะพัฒนาวัคซีนได้แน่นอนนะคะอย่างที่สองคือเราในเมื่อเราสามารถเลี้ยงวัคซีนได้เรารู้แล้วว่าเราจะเอาอะไรมาฆ่ามันได้หายาแอนตี้ไวรัสหายาที่จะฆ่ามันได้แน่นอนค่ะรวมถึงเทคนิคในการตรวจโรคต่างๆและแอคโนสิกเนี่ยก็ได้แล้วเพราะว่าเรามีเชื้อในการทดสอบในการหาในการเอามาทำการทดลองแล้วนะคะอีกเรื่องนึงที่น่าสำคัญเราสามารถศึกษาอย่างดีฟไซน์ศึกษาอย่างลึกซึ้งได้ว่าการอินเทอร์แอคระหว่างตัวเชื้อกับตัวโฮสต์เนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นยังไงในอนาคตเนี่ยมันสามารถที่จะหาตั้งแต่วัคซีนหายารักษาหาวิธีการตรวจได้หมดเลยรวมถึงแม้แต่ในอนาคตเราสามารถสร้างคอนสตรักต์มิวเทชันต่างๆเพื่อที่จะดูการรักษาดูแนวโน้มต่างๆได้อีกด้วยเยอะแยะมากมายเลยอยากเข้าไปสู่พาร์ทถัดไปแล้วค่ะพี่โดได้ค่ะได้ค่ะท่านถัดมานะคะก็จะเป็นสัตวแพทย์หญิงดร.มันดิกาแก้วบริสุทธิ์ค่ะก็หรือดร.กิ๊บของเรานะคะซึ่งในส่วนท่านเนี่ยก็มาพูดในเรื่องของวัคซีนพูดในมุมของความหวังแล้วก็ความท้าทายถ้าเราฟังมาจากตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกถึงความหวังแล้วว่าเฮ้ยในมุมของวิจัยแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันมาแล้วนะตอนนี้มันมีทุกอย่างพร้อมที่เราจะให้เราทำแล้วนะในส่วนของวัคซีนเองก็จะมีการอัปเดตให้ฟังว่าวัคซีนเนี่ยมีกี่ชนิดกี่แบบแล้วเราควรจะมุ่งไปสู่วัคซีนประเภทไหนบ้างแต่จะให้พูดอ่ะมันไม่ได้ค่ะไม่ได้จริงเพราะว่าคือไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะพูดนะแต่เราอยากให้ไปฟังเต็มๆกันใน EP ถัดไปมากกว่าใช่ค่ะเรามีเซอร์ไพรส์ค่ะเราเชิญดร.กิ๊บเนี่ยมาออกรายการเราเลยมาขยายความกันไปเลยว่าเทคโนโลยีของการให้วัคซีนในวงการสัตว์เนี่ยมันจะมีแบบไหนบ้างใช่พูดง่ายๆว่าไม่ใช่แค่ ASF นะคะพูดโดยรวมทุกโลกไปเลยใช่ว่าตอนนี้เรามุมมองของวัคซีนในสัตว์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างใช่ใช่ค่ะดังนั้นขอมาสู่พาร์ทของหนูเลยแล้วกันค่ะได้ค่ะหลังจากที่จบในพาร์ทของนักวิจัยได้ทำการวิจัยอธิบายถึงหน้าตาของตัวไวรัสรวมไปถึงแพลตฟอร์มในการเลี้ยงเนาะค่ะแล้วก็รวมไปถึงวัคซีนแล้วเนี่ยในฟิลฟาร์มก็ได้คุณหมออภิชาติขอข้ามมาที่พาของคุณหมออภิชาติเลยฟิลฟาร์มนี่เหมือนฟิลแฟนไหมคะไม่เหมือน มาถึงในพาของหนูบ้างค่ะพี่โบของหนูเนี่ยขอข้ามไปเป็นช่วงสุดท้ายของงานสัมมนาในวันสัมมนานั้นเลยเป็นพาของคุณหมออภิชาติหรือพี่ชาติของเรานั่นเองจากรายการ2หมอจอทุกเรื่องพี่ชาติเนี่ยก็ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรในงานสัมมนานี้ด้วยนะคะได้พูดถึงในพาของตัวในหัวข้อพี่ชาติเนี่ยพูดถึงในหัวข้อของการวินิจฉัยแล้วก็การเฝ้าระวังเอเซฟในฟาร์มสุกรทีนี้เริ่มต้นเนี่ยพี่ชาติพูดถึง 4R ก่อนถ้าใครเป็น FCU product ต้องรู้แน่ๆว่า 4R เนี่ยคืออะไรใช่ R ที่1 restart restart เนี่ยคือการเป็นการเลี้ยงใหม่ในฟาร์มที่มีการเสียหายแต่ว่าไม่ได้เสียหายทั้งหมดซึ่งก่อนที่จะเริ่มการเลี้ยงใหม่เนี่ยจะต้องตรวจด้วย PCR แล้วเป็นผลนิเกทีฟมากกว่า2เดือนอันที่2คือ reborn เกิดใหม่คือตายทั้งหมดเลย 100% ในฟาร์มนั้นแล้วก็ต้องการที่จะเลี้ยงใหม่ในพื้นที่เดิมอันที่3คือ rebuild เนี่ยก็คือเป็นการสร้างฟาร์มใหม่ในพื้นที่ใหม่ซึ่งอันนี้เองเนี่ยพี่ชาติก็แนะนำว่าการสร้างฟาร์มใหม่เนี่ยมันควรที่จะต้องไปในทิศทางที่พัฒนาขึ้นเป็นในเชิงของสมาร์ทฟาร์มมิ่งมากยิ่งขึ้นแล้ว R สุดท้ายแล้วมันจะคือ R อะไร R สุดท้ายคือ
re-outbreak นั่นเองนะคะ re-outbreak เนี่ยโอกาสที่มันจะกลับมาเกิดการ outbreak ขึ้นในฟาร์มของเราได้อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าเราจะทำการ restart หรือ reborn หรือว่า rebuild นั่นเองทำไมถึงจะ re-outbreak ได้อีกโอกาสที่จะ re-outbreak ได้อีกเนี่ยมันมีหลายปัจจัยแต่ปัจจัยที่อยากจะขอเอามายกคุยให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยก็คือในเรื่องของการเจอ healthyสุกรแคริเออร์ก็คือการเจอหมูที่มีเป็นแคริเออร์อยู่แล้วหมูที่เป็นแคริเออร์เนี่ยมันมาจากไหนมันก็เป็นหมูที่ได้รับเชื้อค่ะพี่โบแล้วหมูที่ได้รับเชื้อมันมีหลายสเต็ปเนาะหมูที่ได้รับเชื้อแบบในปริมาณที่สูงอะแน่นอนว่าอัตราการตายแน่นอน 90-95% ตายแน่นอนไม่เกิน7วันก็ตายนะคะทีนี้ถ้าเป็นหมูที่ได้รับเชื้อในปริมาณกลางๆไม่ได้แบบสูงมากเนี่ยก็มีโอกาสที่ 7-20 วันเนี่ยถ้าหมูยังไม่ตายอะนะหมูมีโอกาสที่จะรอด 30% เลย 30-70% เลยด้วยซ้ำนะคะกับสุดท้ายหมูที่ได้รับเชื้อต่ำๆเชื้อมันไปเติบโตในร่างกายเนาะหมูตัวเนี้ยแหละถ้าอยู่ได้เกิน1เดือนนะหมูตัวนี้ก็คือจะมีเปอร์เซ็นต์รอดประมาณ 70-90% อันนี้เป็นแคริเออร์แน่นอนอย่างชัดเจนแต่ว่าถามว่าตัวที่รอดตอน 30-70% ในการที่ได้รับเชื้อต่ำๆเป็นแคริเออร์มั้ยก็เป็นเหมือนกันใช่ซึ่งทีเนี้ยมันก็จะเลยนำไปสู่ของการตรวจว่าเอ้าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าในฟาร์มเราตอนเนี้ยมันมีแคริเออร์ไหมมันมีหมูที่เป็นแคริเออร์ไหมพี่ชาติก็ได้มีการแนะนำในเรื่องของการตรวจในเรื่องของการตรวจหาสุกรที่เป็นแคริเออร์นะคะทีนี้เข้ามาสู่ในการทำแลบเป็นแล็บมอนิเตอริงเพื่อที่จะหาเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมูที่อยู่ในฟาร์มเราตอนนี้ตัวไหนมันเป็นแคริเออร์บ้างเป็นพาหะที่จะนำเชื้อเข้ามาสู่การรีเอาเบกอีกครั้งหนึ่งบ้างนะคะพี่ชาติเนี่ยก็มีการทำเป็นตารางสรุปการตรวจหาสุกรที่จะเป็นแคริเออร์นะคะโดยถ้าทำโดยทำการตรวจทางวิธีที่เป็นเทคนิค PCR แล้วก็อีไลซ่านะคะถ้าตรวจ PCR เป็นลบอีไลซ่าเป็นลบตัวนั้นเนี่ยก็คือปลอดภัยเก็บไว้เนาะหมูก็คือไม่มีเชื้อแน่ๆถ้าตรวจแล้ว PCR เป็นบวกอีไลซ่าเป็นลบสุกรตัวนั้นควรคัดทิ้งเพราะว่ามีเชื้อไวรัสเนาะส่วนถ้าตรวจแล้ว PCR เป็นบวกอีไลซ่าเป็นบวกสุกรตัวนี้ก็ควรคัดทิ้งเพราะมีเชื้อไวรัสแน่นอนหรือสุดท้ายตรวจแล้ว PCR เป็นลบอีไลซ่าเป็นบวก อันนี้เนี่ยแสดงว่าสุกรตัวเนี้ยมีภูมิก็คือมีพาหะมีโอกาสที่จะเป็นแคริเออร์ทำให้เกิดการแพร่ระบาดในเชื้อในฟาร์มได้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของแล็บมีความสำคัญมากๆในเรื่องของการตรวจทั้ง PCR แล้วก็ทั้ง ELISA นะคะต่อให้ตอนนี้เนี่ย PCR มันจะเป็นลบแล้วก็ควรที่จะต้องมีการมอนิเตอริงในการตรวจอีไลซ่าเพื่อดูว่ามันมีตัวไหนในฝูงหรือว่าในฟาร์มของเราเนี่ยที่พร้อมที่จะเป็นตัวเฮลตี้แคริเออร์คือดูจากภายนอกนะดูไม่ออกเลยว่าหมูตัวนี้เนี่ยมีอมเชื้อไว้อยู่ควรที่จะต้องนำมาตรวจอีไลซ่าเป็นมอนิเตอริงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่ชาติเขาก็มีตารางเป็นตารางมอนิเตอร์การเก็บตัวอย่างวิธีการเก็บรวมไปถึงความถี่ในการเก็บบอกไว้อย่างละเอียดยิบแต่ว่าคลิปของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะอัดความรู้ที่แน่นๆเหล่านี้ไว้ได้หมดจริงๆนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ฝ่ายขายของเว็บโปรดักต์ได้เลยหรือถ้าสนใจที่จะส่งตัวอย่างทั้ง PCR หรือ ELISA ก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะรีแคปให้เห็นฟิลของแบบว่าความแบบพัฒนาในเรื่องของโลกในเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์ประมาณนี้ไม่ใช่ความสำคัญในเรื่องของการมอนิเตอริงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมอนิเตอริงต่างๆการได้แอนโนซิตต่างๆเนี่ยแล้วก็ถึงเรื่องของงานวิจัยในอนาคตด้วยว่าแสงแห่งความหวังมันมาแล้วนะเราต้องขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเราซื้อเวลามาแค่5นาทีใช่ใช่ งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรา2คนจะต้องขอตัวลาไปก่อน EP หน้าอย่างที่เราบอกไปอย่าลืมติดตามนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีของการใช้วัคซีนค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางรายการแบบสัตว์ใน VPG Channel และอย่าลืมติดตามใน Facebook และ LINE ด้วยนะคะ